สวัสดีครับน้ำตาลชาริตาซัดกลับหลังโดนด่าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาทางการเมืองได้หรอกอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายของสาวน้ำตาลชาริตาสวนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016สำหรับการเป็นผู้กำกับสารคดีสั้นครั้งแรกเรื่องนางงามกับการเมืองภายหลังจากที่บ้านเมืองของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเมืองพร้อมเผชิญเหล่านางงามจากหลากหลายเวทีอาทิมาริยาภูเรรากMiss Universe Thailand 2017เชอร์แอมชายาธานุษย์อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020และก็น้ำพัชพร Miss Grand Thailand 2020ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและทัศนคติทางการเมืองในครั้งนี้อีกด้วยภายหลังจากเสร็จงานสาวน้ำตาลก็ได้มีการโพสต์รูปภาพรวมไปถึงกับทีมงานทุกคนพร้อมกับแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นผู้กำกับครั้งแรกเลยขอขอบคุณน้องทุกๆคนที่ตั้งใจทำงานออกมาได้ดีมากๆรอติดตามสารคดีสั้นนางงามกับการเมืองนะคะเร็วๆนี้ท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากแต่หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์แรงใส่สาวน้ำตาลว่ากัดแดกไปอย่างนั้นแหละหล่อนไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการเมืองได้หรอกทำเอาสาวน้ำตาลก็ถึงกับทนไม่ไหวรีบตอบทันทีว่าแล้วหล่อนมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองหรือเปล่าว่างมากเหรอฮะ